และหน้าตำรับสูตรเยาวราชนะครับผมว้ายหมูแผ่นเต้าเสือปูนอนได้วันนี้ใครที่ชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวราดหน้าจะต้องถูกใจแน่นอนกับร้านก๋วยเตี๋ยวราดหน้าฟ้าไฉนะครับวันนี้คุณบีอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับชื่อร้านฟ้าไฉนี่เป็นชื่อภาษาจีนนะใช่ครับแล้วมาจากใครล่ะมาจากคำว่ากงซีฟ้าไฉครับกงซีฟ้าไฉแปลปีใหม่โชคดีโชคดีประมาณนั้นแสดงว่ามารับประทานนี่ก็แปลเป็นภาษาไทยก็ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าโชคดีใช่ครับกินแล้วจะโชคดีแล้วก็เฮงเฮงครับผมคุณบีตำรับก๋วยเตี๋ยวราดหน้าของคุณบีดียังไงครับของผมก็จะเป็นราดหน้าตำรับแบบสูตรเยาวราชนะครับผมสูตรเยาวราชจริงๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่ามีกลิ่นหอมของกระทะนะครับผมตัวเส้นผัดเนี่ยเราจะใช้เส้นผัดจากกระทะเหล็กซึ่งใช้ไฟแรงในการผัดนะครับผมแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของเส้นกลิ่นหอมของน้ำมันงาตัวน้ำราดหน้าก็จะเข้มข้นครับผมเป็นราดหน้าแบบจีนต้นตำรับนะคุณผู้ชมเราต้องใช้ไฟแรงๆสมัยก่อนเขาบอกว่าต้องใส่ถ่านใช่เตาถ่านถึงจะเลิศใช่ครับคุณคงไม่ได้ใช้ถ่านแล้วสิก็ไม่ได้ใช้ครับผมเราใช้เป็นเตาแก๊สครับผมเน้นในเรื่องการใช้ไฟแรงในการผัดเหมือนเดิมเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ตรงเส้นใช่ครับจะต้องมีความหอมมากๆแต่ก๋วยเตี๋ยวในปัจจุบันเส้นมันไม่อย่างนี้ของคุณทำไมเส้นมันดูน่ากินน่ากินเราจะใช้การผัดที่แบบคลี่เส้นให้ทั่วนะครับผมแล้วก็ผัดให้ทั่วถึงเราจะไม่ได้ใช้ซอสหรือซีอิ๊วอะไรในการแต่งเติมสีเราจะใช้สีจากธรรมชาติในการผัดซึ่งมันเกิดได้จากการใช้ไฟแรงในการผัดหน้าร้านนี้ถึงได้โด่งดังเพราะกลิ่นมันหอมนั่นเองนะไหนตอนนี้คุณมีราดหน้าอะไรบ้างเนี่ยเห็นเตรียมไว้นี่เป็นเส้นกับผักอันนี้ก็คือจะมีราดหน้าธรรมดานะครับกับราดหน้าห่อไข่ซึ่งแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าลูกค้าเองเนี่ยอยากจะรับประทานเป็นแบบไหนซึ่งเราก็จะมีเป็นฟังก์ชันก็คือเป็นหมูนุ่มนะครับมีปลานะครับซึ่งก็จะเป็นปลาทอดทั้งแผ่นแบบนี้เลยโอ้ยทั้งแผ่นนี้เลยเหรอใช่ครับผมแล้วก็จะเป็นราดหน้าทะเลก็จะมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาหมึกส่วนไฮไลท์พรีเมียมเลยก็จะเป็นราดหน้ากุ้งแม่น้ำซึ่งตัวกุ้งแม่น้ำเนี่ยเราจะใช้เป็นกุ้งไซส์ใหญ่ประมาณ6ตัวโลครับผมโอ้โหอันไหนคุณลองเสิร์ฟราดหน้าให้อาจารย์ดูหน่อยครับคุณอันนี้เป็นน้ำราดหน้าที่คุณทำไว้แล้วใช่ครับผมน้ำราดหน้าที่เราทำไว้แล้วครับผมคุณผู้ชมแค่เปิดฝาหม้อมากลิ่นก็หอมหอมนะแล้วขอโทษนะหมูทำไมมันถึงได้นุ่มนุ่มอย่างนี้ล่ะก็เราใช้เป็นหมูสันนอกครับผมอาจารย์แล้วก็ตัวหมูสันนอกเนี่ยความเป็นคาแรคเตอร์ของเขาก็คือจะมีความแข็งเราจะใช้เวลาในการหมักคือ24ชั่วโมงหรือ1วันข้ามคืนอ๋อข้ามคืนใช่แต่คุณไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรที่ทำให้มันนุ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้เลยครับเราใช้เหมือนกับกระบวนการในการหมักพวกน้ำซอสน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้เป็นราดหน้าแบบปกติทั่วไปอย่างนี้จานนึงเท่าไหร่คะที่คือถ้าเป็นราดหน้าหมูนุ่มเนี่ยจะเริ่มต้นที่45บาทครับผมโอ้ไม่แพงคุณผู้ชมแค่45บาทเดี๋ยวนี้60 70ยังไม่อร่อยเลยนะของคุณร้านดังว้ายหมูแผ่นเท่าเสือปูนอนได้ตาย45บาทโอ้ยน่าทานมากเลยร้านอยู่ที่ไหนอ่ะตอนนี้เรามีอยู่8สาขาครับอาจารย์8สาขาครับผมตายแล้วเลือกกินได้ทั่วมุมเมืองเลยที่ไหนบ้างจำได้หมดหรือเปล่าก็จะมีที่ลาดพร้าววังหินนะครับผมสาขาที่2จะเป็นรังสิตสะพานแดงนะครับสาขาที่3จะเป็นประชานิเวศนะครับสาขาที่4จะเป็นเส้นเทพรักษ์สะพานใหม่สาขาที่5จะอยู่ที่ซอยสวนผักนะครับสาขาที่6จะอยู่ที่ซอยอุดมสาขาที่7จะอยู่ที่ลาดพร้าวไว้1แล้วก็สาขาที่8ที่เพิ่งเปิดไปเมื่อล่าสุดนี้ก็คืออยู่ที่ซอยคูบอนครับผมอุ๊ยตายจำได้ด้วยนะทั้ง8สาขาเลยนะคะคูบอนอยู่ใกล้บ้านเราเหรอครับตายแล้วเดี๋ยวจะต้องรีบแวะไปแล้วแล้วทุกสาขามันจะอร่อยเหมือนกันไหมคุณบีอันนี้ผมต้องการันตีได้ว่าน้ำราดหน้าเราจะต้องเหมือนกันทุกสาขาถ้าคุณส่งไปเลยไม่ครับเราจะเป็นเหมือนกับพ่อครัวที่ฝึกแล้วก็ไปเปิดที่นั่นครับเขาซื้อแฟรนไชส์เราหรือร้านของเราเป็นร้านของเราเองร้านของเราเองคุณผู้ชมยังไงทุกอย่างต้องเหมือนกันหมดครับอันนี้เป็นไข่ห่อครับแต่ข้างในก็เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันเหมือนกันครับผมใช้เส้นเดียวกันครับผมจะเป็นเส้นใหญ่เส้นหมี่อย่างเงี้ยครับผมอ๋อห่อไข่แบบนี้อันนี้ก็เป็น1จานครับผมแล้วจะกระห่อไข่เท่าไหร่ห่อไข่เนี่ยถ้าเป็นหมูนุ่มนะครับก็จะอยู่ที่55บาทครับผมแต่ถ้าเป็นห่อไข่ปลาเนี่ยห่อไข่แล้วเอาปลาวางต้องครึ่งตัวอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับผมตายแล้วอย่างกับกินบนภัตตาคารจีนเลยอย่างนี้ขายกี่บาทอย่างนี้จะอยู่ที่80บาทเองครับอาจารย์ราดหน้าห่อไข่ปลาทอดตายปลาแผ่นเบลเลอร์เบลล่าจุกตายไปเลย80บาทแบ่งกิน2คนคุณว่าไหมไม่ครับผมแล้วแต่คุณลูกค้าเลยครับผมน่ารับประทานมากแล้วอันนี้อะไรอีกครับเนี่ยจะนอกจากเมนูราดหน้าเราจะมีเป็นเมนูข้าวนะครับก็จะมีทั้งข้าวเป็นข้าวปลาทอดกระเทียมในทอดกระเทียมเราจะเป็นแบบสูตรกรอบๆนะครับนะครับแล้วก็จะมีหมูมีทะเลมีปลาแล้วแต่ลูกค้าเลือกเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นข้าวกระเพรานะครับข้าวผัด
ครับผมข้าวกะเพราข้าวผัดครับผมส่วนเมนูนี้ถัดมาก็จะเป็นเมนูหมี่ผัดกระเฉดครับผมหมี่ผัดกระเฉดโอ้ใครๆเขาก็ชอบรับประทานกันครับผมอันนี้อันนั้นจะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วครับผมก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลด้วยนะคุณผู้ชมน่ารับประทานมากแล้วอันนี้คุณห่อไข่ไว้คืออะไรอันนั้นจะเป็นไฮไลท์ของเราที่จะโชว์อาจารย์เลยครับเหรอไฮไลท์ก๋วยเตี๋ยวห่อไข่เหมือนกันเหรอเหมือนกันครับผมก็จะเป็นราดหน้ากุ้งแม่น้ำเอ้ยแต่กุ้งตัวใหญ่ขนาดนี้เหรอครับผมโอ้ยขอโทษนะกุ้งตัวเบลอเบล่าแบบนี้แล้วขายจานนึงกี่ร้อยอ่ะ5-600ไปสิไม่ครับราคาเราถูกกว่านั้นเพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้ทานของดีและของอร่อยครับผมตัวราดหน้าธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นกุ้งแม่น้ำเนี่ยจะอยู่ที่270ถ้าเป็นห่อไข่จะอยู่ที่280บาทครับอุ้ยถูกมากเลย200กว่าบาทกุ้งตัวเท่าเต็มกระทะเลยอ่ะราดน้ำก่อนครับราดน้ำก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะก่อนนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ห่อไข่อยู่ข้างในราดน้ำแล้วเวลาเสิร์ฟก็มาแบบนี้มาแบบนี้เลยครับผม270บาทถ้าห่อไข่280คุณผู้ชมมีทุกวันมีทุกวันครับผมถ่ายกุ้งตัวเบลอเลยฮะโอ้ยตายแล้วอุ้ยคุณผู้ชมมาหน้าตาน่ากินน่ากินอ่ะอันนี้200กว่าบาทใช่ครับผม280บาทอันนี้พูดอีกทีสิ80บาทครับผม80บาทปลาทอดครึ่งตัวใครที่นิยมรับประทานปลาจานนี้แล้วก็หมูนี่45บาทใช่ครับราคาไม่แพงเลยครับผมคุณบีเชิญชวนคุณผู้ชมให้ไปรับประทานอาหารที่ร้านคุณทั้ง8สาขาได้เลยครับครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมเรียนเชิญได้ที่แต่ละสาขานะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับผมสอบถามได้ตามเบอร์โทรนะครับหรือสอบถามได้ที่เพจ Facebookประจำร้านนะครับผมพิมพ์เคียงคำว่าราดหน้าฟ้าไฉนะครับผมจะขึ้นเบอร์โทรของแต่ละสาขาให้นะครับผมแล้วก็ลูกค้าสามารถสอบถามแต่ละสาขาได้ครับผมทุกสาขา8สาขารสชาติเดียวกันรสชาติเดียวกันรับรองได้เพราะออกไปจากสูตรเดียวกันต้นตำรับเดียวกันถูกครับผมเกรงใจจังเลยคุณผู้ชมก่อนจะปิดท้ายรายการก็ต้องทำหน้าที่คุณผู้ชมเพื่อเชื่อว่าร้านของเขาอร่อยจริงอาจารย์ชิมแค่หมูเนี่ยเฉยๆนะแต่ถ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นราดหน้าผัดไม่เป็นก็จบเลยครับผมฉันชิมแค่เส้นเท่านั้นฉันรู้เลยคุณบีก็ขอจับมือหน่อยได้ไหมครับร้านหน้าอร่อยที่สุดในชีวิตอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยถูกใจมากเลยขอบพระคุณมากครับครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมอยากรับประทานก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าวันนี้พามาคุณผู้ชมชิมถึงหน้าจอแล้วอย่าลืมแวะเวียนไปทั้ง8สาขานะครับคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบีนะครับขอบคุณครับ